การเปิดตัวของรถกระบะสายพันธุ์แกร่งอย่าง Ford Ranger Raptor ทำเอาวงการรถกระบะสั่นไปตามๆกันเลยนะครับด้วยการปรับโฉมใหม่หมดทั้งภายนอกภายในรวมไปถึงเครื่องยนต์และเมื่อปรับโฉมขนาดนี้ก็ย่อมส่งผลพวงถึงรถ PPV อย่าง Ford Everest ที่อาจจะปรับตามไปด้วยโดยใช้ชื่อ Ford Everest Raptor ครับรองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Ford Asia Pacific ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำพื้นฐานของ Ford Ranger Raptor มาพัฒนาต่อยอดเป็นรถอเนกประสงค์ PPV แต่จะต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าก่อนถ้าหากลูกค้าต้องการ Ford ก็พร้อมที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนา Ford Everest Raptor ลงสู่ตลาดโลกครับด้านขุมพลังใช้เครื่องยนต์ดีเซล EcoBrew 4สูบขนาด 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่ทำงานร่วมกันระหว่างเทอร์โบแรงดันสูงและเทอร์โบแรงดันต่ำซึ่งควบคุมด้วยวาล์วบายพาสให้กำลังสูงสุด213แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมเพดเดิลชิฟที่พวงมาลัยครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถ้า Ford จะประกาศเปิดตัว Ford Everest Raptor แต่ก็หวังว่าราคาคงจะไม่สูงเกินไปมากนักและถ้าหากเปิดตัวจริงบ้านเรามีโอกาสได้สัมผัสแน่นอนครับ